ส่วนเรื่องการขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการพิเศษเฉพาะรายของนายทักษิณชินวัตรนะคะแม้ว่าเจ้าตัวจะสามารถยื่นได้ตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปในเรือนจำแต่ว่าจนถึงตอนนี้ที่ผู้สื่อข่าวตรวจสอบนะคะยังไม่มีการยืนยันชัดเจนว่าจะมีการยื่นเมื่อไหร่ค่ะในขณะที่วันนี้ก็มีตัวแทนจากพรรคไทยภักดีไปยื่นหนังสือคัดค้านการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณต่ออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะมีการแจ้งเหตุผล3ข้อถึงความไม่สมควรค่ะโดยนายอนันต์สาคอนเจริญเหรัญญิกพรรคไทยภักดีบอกว่าที่มายื่นคัดค้านเนี่ยก็มี3เหตุผลหลักๆคือนายทักษิณต้องคำพิพากษาจำคุกในคดีทุจริตคอร์รัปชันและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบมากถึง4คดีรวมทั้งมีพฤติกรรมหลบหนีไม่ยอมรับคำพิพากษาของศาลกล่าวให้ร้ายกระบวนการยุติธรรมและการขอพระราชทานอภัยโทษของนายทักษิณจะเป็นการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทนอกจากนี้ยังเป็นการทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างร้ายแรงสร้างความเหลื่อมล้ำความไม่เสมอภาคทางกฎหมายทำให้วาทกรรมที่บอกว่าคุกมีไว้ขังคนจนเป็นเรื่องจริงนะคะอันนี้คือข้อมูลแล้วก็มุมมองที่นายอนันต์สาครเจริญมายื่นนะคะแล้วก็ยังบอกอีกว่ากรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจะต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมยึดมั่นในหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างเคร่งครัดค่ะและทางนายอนันต์ยังได้บอกต่อไปด้วยนะครับว่าในสมัยที่พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยึดนโยบายที่จะไม่ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษให้นักโทษคดีทุจริตคอร์รัปชันเพื่อทำรงรักษาหลักธรรมาภิบาลไว้อย่างหนักแน่นจึงต้องสืบทอดเอาไว้ไม่ให้การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นแบบอย่างที่เลวร้ายต่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะทำลายหลักธรรมาภิบาลแห่งรัฐด้วยและนายอนันต์ยังเชื่อด้วยนะครับว่านายทักษิณไม่ได้ป่วยรุนแรงเพราะถ้าป่วยจริงคงไม่เปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมวันนี้ครับเราจะแบบเห็นแก่นักโทษคนเดียวคนใดรายใดรายหนึ่งไม่ได้นะครับผมครับก็คือทุกคนต้องเสมอภาคนักโทษทุกคนต้องเสมอภาคเท่าเทียมกันนะครับในเมื่อนักโทษชายทักษิณสามารถยื่นขอพระราชทานอภัยโทษได้คนอื่นก็ต้องครับยื่นเป็นการเฉพาะรายได้ครับประชาชนอย่าให้ประชาชนมีข้อครหาต่อกรมราชทัณฑ์ต่อกรมราชทัณฑ์ต่อกระทรวงยุติธรรมว่าคุกมีไว้แค่ขังคนจนครับผมไม่เชื่อว่าเขาป่วยรุนแรงจริงครับผมถ้าป่วยรุนแรงจริงทำไมวันนี้ถึงให้เข้าเยี่ยมได้นะครับเป็นวันแรกครับด้านนายสมภพสังคุดแก้วเจ้าหน้าที่ขออภัยค่ะหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผู้รับหนังสือแทนอธิบดีบอกว่าการขอพระราชทานอภัยโทษมีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของเรือนจำในการรวบรวมเอกสารต่างๆ